388คนเราอยู่ระดับที่6ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเช่นเดียวกันนี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับรางวัลดีใจค่ะแล้วได้มีวิธีการเรียนยังไงถึงเรียนเก่งครับก็ทำโจทย์บ่อยๆค่ะทำโจทย์บ่อยๆยังไงครับเรียนอ่านทำโจทย์อ่านหนังสือค่ะคือทำโจทย์แล้วก็อ่านหนังสือค่ะเรียนไปแล้วเรียนพิเศษก่อนใช่ค่ะไม่ได้เรียนจริงๆการที่เด็กจะเรียนเก่งหรือว่า IQ ดี EQ ดีเนี่ยก็เราต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เลยค่ะก็คือเราก็วางแผนว่าถ้าเราจะมีบุตรเนี่ยเราก็ต้องมีลูกให้มีคุณภาพเราก็จะต้องกินโฟลิกกินวิตามินกินไอโอดีนให้เราพร้อมที่จะตั้งครรภ์พอตอนตั้งครรภ์เราก็กินยาบำรุงอย่างดีแล้วก็ฝากครรภ์บ่อยฝากครรภ์ทุกครั้งตามนัดพอดีว่าคุณพ่อเขาเป็นหมอสูอยู่แล้วเราก็เลยดูแลลูกในครรภ์อย่างดีนะคะพอหลังคลอดเราก็ต้องมีการเสริมวิตามินเสริมธาตุเหล็กให้เด็กคือเด็กแรกเกิดถึง5ปีต้องได้กินวิตามินเสริมธาตุเหล็กเพราะว่ามันมีส่วนสำคัญในการสร้างเส้นใยประสาทและสมองแล้วก็สติปัญญาเด็กค่ะแล้วทีนี้การเลี้ยงลูกเราก็เลี้ยงตามทฤษฎีเนาะพัฒนาการเด็กมันมี5ด้านด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กด้านการใช้ภาษาการเข้าใจภาษาแล้วก็สังคมคือพัฒนาการทั้ง5ด้านนี่สำคัญแล้วก็เรื่อง EQ ก็สำคัญเราก็ต้องให้ลูกได้ทั้ง IQ และ EQ ด้วยส่วนเรื่องเรียนไม่ได้ให้ลูกไปเรียนพิเศษที่ไหนก็คือเรียนตั้งใจเรียนในโรงเรียนพอหลังจากเลิกเรียนไปแล้วเราก็ทบทวนทำการบ้านแล้วข้อไหนที่ลูกทำผิดทำไม่ได้เราก็จะมาช่วยกันว่าทำไมทำไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กยุคนี้ก็จะติดเรื่องไอทีเรื่องเกมเรื่องมือถือซึ่งมันห้ามยากแต่เราจะสร้างให้ลูกมีวินัยคือกำหนดเวลาว่าเราให้ใช้มือถือได้สมมุติว่าครึ่งชั่วโมงพอใช้มือถือเสร็จเราก็ให้ซ้อมเปียโนแล้วก็ทบทวนแล้วก็ทำโจทย์ก็คุณพ่อกับแม่ก็จะเป็นคนช่วยกันติวค่ะมีน้องชายอีกคนนึงกำลังจะขึ้นป.6 ค่ะถ้าในยุคสมัยนี้เนี่ยถ้าเด็ก EQ ดีเราจะอยู่ในสังคมได้แล้วก็ปรับตัวได้บ้านเราอยากให้ลูกมี IQ ที่ดี IQ มันจะตามมาแต่ว่าเรื่องเรียนพิเศษด้านนึงที่เราส่งเสริมก็คือเรื่องดนตรีค่ะลูกเรียนเปียโนตั้งแต่เล็กการใช้ดนตรีเข้ามาส่งเสริมพัฒนาการลูกเนี่ยมันทำให้เขามีสมาธิเด็กก็จะนิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องการเรียนด้านอื่นๆมันก็จะตามมาค่ะพอดีว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะแล้วก็จบปริญญาโทด้านเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กโดยเฉพาะอะค่ะเราก็เอาทฤษฎีที่เราเรียนมาด้านการดูแลพัฒนาการเด็กทำยังไงเด็กจะมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็สมวัยมาใช้ในการเลี้ยงลูกของเราค่ะก็ได้ผลจริงก็เป็นปลื้มกับลูกนะคะจริงๆเราไม่ได้คาดหวังกับลูกเราไม่ได้กดดันลูกว่าลูกจะต้องได้ที่หนึ่งหรือว่าได้คะแนนท็อปแต่ว่าในสิ่งที่เราให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็ดูแลลูกสม่ำเสมอเป็นเพื่อนกับลูกเนี่ยเรื่องเก่งเรื่องต่างๆมันจะตามมาเองค่ะ